ชานชาลาที่2นะครับผมเป็นขบวนรถเร็วที่109กรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับผมก็ที่บรรยากาศสถานีบางซื่อนะฮะส่วนชาน3นั้นเป็นปู่ GEK นะครับผมไม่รู้ว่าจอดรออะไรต้องรอดูนะทุกคนนะแต่แดดร้อนมากอ่ะทุกคนตอนนี้109ก็รอขนสัมภาระนะฮะขึ้นขบวนรถอยู่นะครับผมขบวนรถด่วนสินค้านะครับผม986ฮะสุงไหงโกรกไปทางสถานีกรุงเทพนะครับก็จะทำขบวนเข้าในชานชาลาที่1นะฮะวันนี้ขาล่องสายใต้นี้เข้าชาน1รวดเลยนะทุกคนนะรถจักรเป็นอันสตอมนะครับผมหรือนัตตอมนะฮะขบวนนี้ก็รับแต่สินค้าทางสายใต้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าขบวนนี้มีแบบสมมติว่ามีทางสายเหนือสายอีสานแต่ก็คงจะดีนะครับมันจะย่นระยะทางในการขนสินค้าขึ้นขบวนรถได้เยอะนะฮะรถเร็ว109ออกพอดีเลยนะครับผม986เข้าสถานีนะฮะ109ออกจากสถานีชินถังบางซื่อนะทุกคนนะเป็นอันสตอมนะครับผม4217นะฮะบรรยากาศตอนนี้คือร้อนมากๆอ่ะทุกคนตู้สุดท้ายนั้นจะไปถอดที่นครลำปางนะครับเหมือนจะมีฮิตาชิหัวจักรเป๋าวิ่งเข้าสถานีกรุงเทพนะครับผมโอ้โหตู้สุดท้ายลำปางนี่คือแบบแน่นมากอ่ะก็เป็นนะครับผมปูกับฮิตาชินะฮะก็พ่วงกันมานะครับก็ดูกันว่าจะไปกรุงเทพหรือจะเข้าบางซื่อนะครับแต่เข้าบางซื่อก็ต้องรอทางของฮิตาชิออกมาก่อนนะครับผม